พลงลอยกระทงนี่มันร้องไงคะวันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเต็มมาตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงให้ร้องทำไมคืออยากจะรู้ว่าเพลงนี้ต้นกำเนิดมาอย่างไรรู้ไหมคะมาจากไหนอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วพี่ผัดอยากรู้แล้วไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นเพลงลอยกระทงเพลงรำวงวันลอยกระทงแต่งโดยครูแก้วอัจฉริยกุลผู้ให้ทำนองคือครูเอื้อสุนทรสนานแห่งสุนทราภรณ์ซึ่งครูเอื้อได้แต่งเพลงนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ขณะที่ได้ไปบรรเลงเพลงที่บริเวณคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีผู้ขอเพลงจากครูเอื้อครูเอื้อจึงนั่งแต่งเพลงที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงจึงเกิดเป็นเพลงรำวงลอยกระทงและยังมีการเปิดเพลงลอยกระทงขึ้นจนถึงปัจจุบันเสียงสูงด้วยต้องเสียงสูงด้วยก็ใช่ไงต้องเสียงสูงตามแบบโบราณการของเราลอยลอยกระทงขอเป็นเสียงประสานต่ำๆนิดนึงคุณรู้ไหมทำไมเมื่อก่อนต้องร้องเสียงอย่างนี้ทำไมคะเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นเมืองเป็นแบบนี้ก็เป็นทุ่งเป็นอะไรไงถึงต้องเสียงดังๆกันได้อ๋อเขาจะได้ได้ยินกันทั้งหมู่บ้านคือมันปล่อยได้เต็มที่บ้านเมืองเราเมื่อก่อนเห็นไหมคะมันจะเป็นที่โล่งๆเป็นทุ่งเงี้ยฝ้ายเอ้ยไอ้แดงไอ้ดำแล้วเวลาร้องเพลงก็ยังติดแบบนี้วันเพ็ญเดือนมันต้องอย่างนี้ไงใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ในแบบห้องอัดหรืออยู่ในแบบว่าแฟลตคอนโดเดี๋ยวนี้บ้านติดกันไม่ได้แค่กระแอมในลำคอยังได้ยินถึงเพื่อนบ้านเลยอ่ะ